ังจากมีเพื่อนๆหลายคนเรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากเห็นรีวิวของเจ้าลำโพงตัวนี้เราก็หยิบมารีวิวกันให้ดูแล้วครับกับ JBL Chart 5ลำโพงพกพาขนาดใหญ่กำลังดีที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนนั่นเองครับกับเสียงที่ดังแบบกระหึ่มสะใจสามารถใช้ชาร์จแบบ device ต่างๆได้และรองรับการใช้งาน JBL Party Boost เชื่อมต่อลำโพง JBL หลายตัวได้พร้อมกันทั้งเป็นสตอริโอและกระจายเสียงให้ดังกว่าเดิม Party ไม่มีสะดุดแน่นอนครับกับราคาที่ 6,990 บาทก่อนจะไปดูรีวิวจากพวกเราครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรา mukula.com เพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างภาพรวมดีไซน์นะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์มาเล็กน้อยมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับนั่นก็คือสีดำสีฟ้าและสีเทาน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ967กรัมเกือบจะกิโลนึงใกล้เคียงกับเจ้าชาร์จ4เลยครับพอเราหยิบมาเทียบกับรุ่นชาร์จ4เนี่ยจุดต่างที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นโลโก้ด้านหน้าจากโลโก้สี่เหลี่ยมสีส้มขนาดเล็กกลายเป็นคำว่า JBL ขนาดใหญ่ด้านหน้าตะแกรงลำโพงมีขอบส้มๆนะครับตรงบริเวณอักษรเป็นกิมมิคเล็กๆของ JBL ด้วยถัดลงมาจากโลโก้มีการเปลี่ยนไฟบอกสถานะแบตเตอรี่เป็นแถบเส้นตรงครับโดยรุ่นก่อนหน้าจะเป็นจุด5จุดบริเวณฐานด้านล่างส่วนฐานด้านล่างของตัวชาร์จ5ก็มีการปรับปรุงดีไซน์ให้เป็นเส้นทะแยงที่ฝั่งของชาร์จ4จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนูนออกมานะครับดูกลมกลืนกับลำโพงมากกว่าเดิมแต่ตรงนี้ก็ต้องแลกมากับการตั้งที่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงมีการโยกเยกสักนิดครับบริเวณด้านหลังของลำโพงเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type-C สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เข้าตัวลำโพงและช่อง Type-A จะอยู่ใต้ฝายางกันน้ำสำหรับการชาร์จ device อื่นๆนะครับโดยใช้ตัวลำโพงนี่แหละครับเป็น power bank ส่วนช่องเสียบ aux 3.5 ก็ถูกตัดออกไปแล้วครับสำหรับตัวชาร์จ5ส่วนปุ่มด้านบนก็ยังเรียงมาแบบเดิมเป็นปุ่ม physical ทั้งหมด6ปุ่มโดยแบ่งออกเป็นปุ่มเล่นเพลงเพิ่มเสียงบลูทูธเปิดปิดเครื่องลดเสียงและปุ่มสุดท้ายอย่าง Party Boost ที่สามารถเชื่อมต่อลำโพงตัวนี้กับตัวอื่นได้นั่นเองครับในด้านการเชื่อมต่อครับตัวนี้รองรับระบบบลูทูธ 5.1 นะครับเพียงแค่เปิดเครื่องกดปุ่มบลูทูธไฟบนปุ่มก็จะกระพริบแล้วก็เลือกเชื่อมต่อผ่านหน้าเมนูตั้งค่าอุปกรณ์เราได้เลยครับส่วนการเชื่อมต่อผ่าน Party Boost นะครับเพียงกดปุ่ม Party Boost ลำโพงที่เราต้องการเชื่อมต่อพร้อมกันเนี่ยลำโพงก็จะต่อกันเองโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้มากกว่า100ตัวนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีลำโพงชาร์จ5 2ตัวเนี่ยสามารถเชื่อมต่อและให้เสียงออกแบบซ้ายขวาเป็นสเตอริโอก็ได้เช่นกันนะครับ Left channel left channel right channel right channel right an option to be someone else I would and let go of you mm-hmm. ในฝั่งของแอปพลิเคชันนะครับตัวชาร์จ5ก็รองรับการใช้งานกับ JBL Portable พอเข้ามาก็จะเจอเมนูการปรับ EQ นะครับโดยสามารถเลือกเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานก็ได้ครับและสามารถเปิดฟีดแบ็กโทนเสียงเวลาเปิดเครื่องได้ตรงนี้ด้วยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคู่มือการใช้งานและการอัปเดตซอฟต์แวร์ถัดลงมาจะเป็นโหมด Party Boost ที่สามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมต่อโหมด Party เข้ากับลำโพงหลายๆตัวหรือโหมด Stereo ที่เชื่อมต่อกับลำโพงอีกตัวให้เสียงออกเป็นซ้ายขวานั่นเองครับแต่โหมด Party Boost เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะลำโพง JBL ที่มี Party Boost เท่านั้นนะครับในด้านของสเปคนะครับตัวนี้เป็นมาตรฐาน IP67 สามารถลงน้ำลึกได้1เมตรสูงสุด30นาทีและยังสามารถกันฝุ่นได้ด้วยจะไปเที่ยวทะเลภูเขาเจอฝุ่นเจอทรายก็สบายๆเลยครับในเรื่องแบตเตอรี่ครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเช่นกันเพราะว่าสามารถอยู่ได้นานถึง20ชั่วโมงเปิดเพลงฟังได้กันทั้งวันทั้งคืนแน่นอนครับสำหรับด้านเสียงนะครับตัวนี้มีแรงขับอยู่ที่30วัตต์จากบูฟเฟอร์และ10วัตต์จากทวิตเตอร์อีก1ตัวเรียกได้ว่าดังมากเลยแหละครับสำหรับลำโพงพกพาและตัวนี้ยังมี JBL Bass Radiator ตัวขับเบสทั้ง2ฝั่งของลำโพงและสามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่60เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียว
เสียงก็ตูมตามสะใจตามสไตล์แบรนด์ JBL เลยครับซึ่งก่อนจะไปรีวิวเสียงครับเดี๋ยวไปดูสรุปคีย์ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้กันก่อนครับKeep it steady. We will be the confetti. If we fail, we just reboot. They hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Well, okay. Shawty say she love the way we do it. Do it with me. สู่พาร์ทของการรีวิวเสียงกันบ้างนะครับจุดเด่นของตัวนี้จากที่ฟังเลยเนี่ยพวกเราคิดว่าตัวนี้เสียงดีกว่าชาร์จ4แบบเห็นได้ชัดเลยครับเสียงเบสเนี่ยมีมวลมาแบบปานกลางแต่ไม่ถึงกับตุบตับจนโต๊ะสั่นนะครับและแน่นอนว่าไม่ได้กลบยานอื่นจนรายละเอียดเสียงไม่ได้ชัดเจนนะครับส่วนทางฝั่งเสียงกลางเนี่ยมีความใสเคลียร์รู้สึกไม่ทุ้มไม่อู้นะครับได้ยินรายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีได้ดีนะครับยานเสียงสูงก็ค่อนข้างจะมีความเคลียร์ตัวเสียงนักร้องจะอยู่ระยะเดียวกับเครื่องดนตรีเลยครับและส่วนสุดท้ายอย่างเวทีเสียงจะไม่ค่อยกว้างมากเท่าไหร่นะครับจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงพุ่งมาข้างหน้าซะเยอะเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากจะปรับแต่งเพิ่มนิดเป็นสไตล์ที่เราชอบก็สามารถปรับ EQ ได้ผ่านแอปนะครับโดยรวมแล้วก็เหมาะกับฟังเพลงแทบจะทุกแนวครับแต่สายฮิปฮอปหรือสายที่เบสหนักๆเบสตัวนี้อาจจะยังให้มาเยอะไม่พอนะครับสรุปกันเลยดีกว่าครับกับ JBL Chart 5ตัวนี้ก็เป็นลำโพงพกพาที่พวกเราคิดว่าเพื่อนๆที่คนไหนสนใจเนี่ยก็จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับด้วยคุณภาพเสียงที่ดีตามสไตล์ JBL แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นที่สามารถหยิบไปใช้งานได้แบบสมบุกสมบันเลยนะครับยิ่งถ้าใครมีรุ่นอื่นๆนะครับที่มี Party Boost เนี่ยสามารถมาเชื่อมต่อกันหลายๆตัวเพิ่มความสนุกได้มากขึ้นด้วยครับกับราคาที่ 6,990 บาทใครจะซื้อตัวนี้ก็อยู่ได้ยาวๆแน่นอนครับส่วนใครที่สนใจตัวนี้ครับก็คลิกเข้าไปดูที่ www.mukola.com ได้เลยนะครับหรือใครที่ถูกใจคลิปพวกเรานะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง mukola.com เพื่อนสนุกทุกฮ็อบบี้ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ